สวัสดีครับเพื่อน FC ทุกคนนะครับวันนี้มีเมดร้อยเข้ามาบอกว่ารถมันมีอาการนี่ฮะเห็นไหมน้ำมันหยดน้ำมันหยดตรงคาบูนะครับน้ำมันหยดตรงท่อระบายสาเหตุแรกนะครับที่ผมดูตอนยังไม่ทำอะไรเลยนะลูกค้าจอดรถทิ้งไว้ก็เลยเดินมาดูนะครับสาเหตุแรกเนี่ยน่าจะเป็นที่รถเนี่ยเอียงเกินไปนะครับเนื่องจากขาตั้งมันงอขาตั้งมันงอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพานเพื่อนนะครับดัดขาตั้งกันก่อนนะลองดัดขาตั้งเสร็จแล้วมาดูว่าขาตัวน้ำมันเนี่ยมันยังหยดอีกไหมนะรถเอียงขนาดนี้นะครับต้องมีโอกาสแน่ๆนะที่จะเป็นที่ขาตั้งนะเดี๋ยวมาดัดขาตั้งดูถ้าหากมันไม่หายยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนะครับใช้แก๊สนะในการเป่าลนให้ขาตั้งมันร้อนแล้วก็ตีนะครับใช้ค้อนตีขาพวกนี้เวลารถน่ะที่มันผ่านการใช้งานมานานนะครับขามันชอบงอนะเหล็กมันเป็นสนิมแล้วก็มันจะอ่อนตัวนะครับดัดตีให้มันนี่เลยนะตีให้มันโค้งกลับคืนไปนะแล้วก็เอามาลงเทสดูนะนี่เห็นไหมน้ำมันมันหยดนะครับยังหยดอยู่นะน้ำมันนะนะยังมีน้ำมันหยดออกอยู่นะต่อไปเดี๋ยวจะเชื่อมนะครับเชื่อมเอาสเตอร์มานะประมาณ2ตัวนะเป็นสเตอร์หน้าของมอไซค์มา2ตัวเสริมเข้าไปนะครับเสริมเข้าไปเพื่อให้รถเนี่ยยกขึ้นอีกนิดนึงนะครับเชื่อมสเตอร์ใส่เป็นสเตอร์หน้านะสำหรับตีนสำหรับตีนขาตั้งข้างเนี่ยของใครมันแหลมมันเกิดสนิมแล้วมันหักออกนะครับให้เอาพวกสเตอร์นะครับสเตอร์หน้ามอไซค์มาเชื่อมใส่แทนได้นะช่วยได้ดีเลยแหละประหยัดงบด้วยนะฮะเมดร้อยในตำนานนะสุดยอดเลยคันนี้เชื่อมตีนเสร็จนะก็จะมาใส่เสริมเหล็กนะครับดามเข้าไปอีกนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาตั้งข้างนะเพื่อไม่ให้มันงออีกนะฮะเสริมเหล็กเส้นเข้าไปเป็นเหล็กป้องอ้อยเชื่อมยึดติดไว้นะครับดามไว้ล่างบนก่อนเชื่อมก็ต้องถอดสปริงออกก่อนนะเดี๋ยวสปริงมันเวลาเราเชื่อมโดนความร้อนแล้วสปริงมันเสียอีกเสียรูปเสียทรงอีกนะอยู่บนนอกนะครับอยู่บนนอกก็ลดเยอะนิดนึงนะพวกไอ้รถเก่านะครับรถเก่ายังมีให้เห็นมาเรื่อยๆนะอาใส่สปริงกลับคืนไปนะครับหลังจากที่เชื่อมเสร็จวิธีการใส่สปริงก็เอาไปคล้องด้านบนก่อนนะตัวใต้ก็เอาไขควงนะครับมาสอดเข้าไปนะงัดเข้าง่ายๆนะเอามาเทสอีกทีนะครับเห็นไหมเมื่อกี้นะครับเอาขาตั้งข้างลงน้ำมันยังไหลอีกอยู่ต่อไปผมจะทำการถอดค่าบัวมาล้างบานนี้มาเช็คเบิ้งนะครับว่าตัวใดมันเสียนะคาบูมีคราบน้ำมันเยิ้มเต็มเลยนะครับต้องถอดออกมาดูแล้วเช็คดูอันไหนมันสีห่างจังคักคราบน้ำมันเต็มนะครับถอดน็อตสองตัวเอาชุดลูกเล่งนะครับออกไปแล้วก็สายน้ำมันหนีบไว้ที่ใต้เบาะหลังจากนั้นมีโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่น็อตเบอร์10มานะทั้งสองตัวน็อตยึดคาบูแต่คันนี้นะเขาใส่หัวน็อตเบอร์8มา1ตัวแต่มันเป็นเกียร์เบอร์10นะแล้วก็น็อตเบอร์10 1ตัวนะครับมาล้างความสะอาดคาบูก่อนที่จะถอดคาบูออกนะฮะก็ให้ล้างความสะอาดภายนอกซะก่อนเพื่อเวลาเราถอดออกมาแล้วนะครับเราจะได้ล้างง่ายๆนะภายในมันจะได้ไม่สกปรกเยอะน็อต4ตัวคาบูถอดออกมานะฮะดูจากสภาพแล้วนะ
ตรวจเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนเช็คระยะนะครับเช็คระยะการยกขึ้นยกลงของลูกลอยแล้วก็ระยะยกขึ้นยกลงของเข็มลูกลอยนะพวกนมหนูก็จะถอดออกมานะครับไม่ได้ถอดออกมานะพวกนมหนูแต่ว่าผมจะถอดเสื้อเข็มลูกลอยนะถอดออกมาเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนชุดซ่อมเข็มลูกลอยแล้วก็เสื้อเข็มลูกลอยนะอาการนี้เชตนี้ขั้นตอนนี้สำคัญนะก่อนที่จะประกอบนะครับเพื่อเป็นการเช็คไปในตัวนะครับเช็คเสาระบายน้ำมันนะเช็คว่าเสาระบายเนี่ยมันรั่วไหมนะไอ้พวกตรงกลางเสาเนี่ยมันมีเกิดการรั่วการอะไรไหมให้เทน้ำมันลงไปนะครับถ้าหากมันมีการรั่วน้ำมันก็จะออกรูระบายนะอาการนี้หลายคนตกม้าตายนะครับหลายคนตกม้าตายแบบว่าเปลี่ยนชุดซ่อมอะไรหมดแล้วแต่น้ำมันมันยังรั่วออกท่อระบายอีกอยู่นะฮะอีกหนึ่งอาการที่เคยพบนะครับก็คือเสาเสื้อเสาท่อระบายเนี่ยมันรั่วนะครับมันซึมนะจึงทำให้น้ำมันรั่วออกท่อระบายนะเช่นนี้นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อมของเป็นตัวเสื้อเข็มลูกลอยนะครับแล้วก็เข็มลูกลอย2ตัวแค่นี้นะปกินคาบูลูกนี้เขาให้มาโคตรบางเลยนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมเนี้ยเข็มลูกลอยตัวใหม่เอามาเทียบนะครับเป๊ะในกล่องคาบูในกล่องชุดซ่อมที่เขาให้มาเป็นของใบร้อยนะครับใช้ด้วยกันได้ทำงานคนเดียวนะครับบางทีมุมกล้องมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะประกอบนะครับลูกลอยกลับคืนไปแล้วก็เช็คนะครับเช็คระยะดูนะถ้าหากระยะมันไม่ได้เราก็ดัดได้นะครับลูกลอยพวกนี้นะฮะดัดลงไปมันอันนี้เกินแล้วก็ดัดให้มันพอดีนะครับเราอยากให้น้ำมันนะครับลงเยอะลงน้อยนะก็มาปรับเอาเนี่ยปรับลูกลอยเนี่ยชอบแบบไหนนะลูกลอยตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับปรับให้มันพอดีนะให้มันพอดีหลายคนว่ามันพอดีเป็นยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูนะรอชมนะรอชมอ่ะใส่นะครับปะกินกลับคืนไปปะกินแผ่นนี้ไม่แน่ใจเลยว่ามันจะอยู่ไหมนะเพราะว่ามันบางระยะยุบมันแทบไม่มีนะนัด4ตัวสกูหัวแฉกนะฮะขันยึดเข้าไปเอาพอตึงมือก็พอนะดีนะไอ้ที่เสื้อเข็มลูกลอยรุ่นนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันติดกับมันเป็นชุดเดียวกันกับตัวคาบูเลยถ้าหากไอ้ตรงนั้นมันสึกนะครับเราก็ต้องแก้ไขลองขัดลองอะไรดูก่อนถ้าหากมันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคาบูเลยนะแต่อันนี้มันมีชุดเปลี่ยนหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับมาต่อน้ำมันแล้วก็เทสดูนะเทสดูว่าตัวน้ำมันมันยังรั่วออกตรงรูระบายอีกไหมนะหรือมีรั่วออกตรงจุดบืนจุดอื่นเพิ่มนะตอนนี้นะพบปัญหาอีกหนึ่งปัญหาก็คือน้ำมันนะครับมันรั่วซึมออกตรงขอบนะออกตรงขอบของถ้วยลูกลอยนะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาใหม่นะแก้ไขใหม่งานไม่ได้เนี่ยไม่ส่งงานนะครับไม่ประกอบกับไอตัวน้ำมันนะครับที่มันออกจากตัวถ้วยคาบูเอ้ยไม่ใช่ตัวท่อระบายนะมันหายแล้วนะแต่ยังมีขอบออกตรงขอบถ้วยลูกลอยนะสาเหตุเกิดจากปะกินมันบางเกินไปแบบ
บางโคตรโคตรเลยโคตรบางเลยนะครับแทบจะไม่มันไม่มีระยะยุบเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเสริมนะครับเสริมประเกนตัดประเกนใหม่โดยการเอาประเกนที่มีขนาดหนากว่าประเกนที่มันมาในชุดซ่อมคาบูนะครับเอามาตัดนะไปหาซื้อไม่ได้ก็ต้องตัดเอานะครับประเกนแผ่นแบบนี้ควรมีติดไว้ที่ร้านนะครับควรมีติดไว้ที่ร้านเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะถ้าหาประเกนตัวไหนแล้วหาไม่ได้เนี่ยเอามาตัดแบบนี้เลยนะครับขึ้นรูปขึ้นทรงนะครับตัดแบบนี้เลยจะดีมากนะครับประเกนมันมีหลายขนาดนะความหนามันมีหลายขนาดก็ให้เราเลือกเอานะครับการแก้ปัญหาถ้าหากคาบูของใครนะครับใส่ประเกนที่มากับชุดซ่อมแล้วมันไม่หายมันยังรั่วซึมบอกให้เสริมขนาดประเกนนะครับความหนาให้เสริมความหนาขึ้นนะครับทีละนิดนะเสริมขึ้นทีละนิดแล้วไปเช็คดูว่ามันหายไหมนะถ้าไม่หายก็เสริมขึ้นอีกนิดนึงนะค่อยนะทีละนิดนะตัดนะฮะใช้มีดคัตเตอร์นะครับที่มีใบคมหน่อยมาตัดออกลืมบอกนะครับบางทีนะการที่ตัวน้ำมันมันรั่วออกซึมออกตรงขอบของถ้วยลูกลอยเนี่ยบางทีมันเกิดจากถ้วยลูกลอยมันคดมันงอนะมันคดมันงอมันโค้งมันไม่เสมอกันนะครับเราต้องเช็คดูด้วยนะอย่าลืมนะจุดนี้นะบางทีเปลี่ยนประเกนไปหลายตัวหลายชุดแล้วนะครับมันไม่หายก็อาจจะเป็นที่ถ้วยลูกลอยมันโค้งมันคดมันงอมันอาจจะคดไม่ให้เราเห็นนะอาจจะแทบไม่เห็นเลยล่ะอ่ะวิธีการนะครับทำรูนะทำรูก็ใช้หัวน็อตนะที่มีขนาดเท่ากับหัวน็อตคาบูนะครับเอามาใส่หรือมีขนาดใหญ่กว่าน็อตยึดถ้วยลูกลอยนะครับให้หามาหนึ่งตัวแล้วก็เอามาตอกเลยนะตอกเอาวางไว้กับไม้แก่นๆหน่อยนะไม้แข็งๆหน่อยเพื่อที่จะให้มันตอกแล้วมันขาดนะครับขาดง่ายนะใส่ประกินนะกลับเข้าไปแล้วนะครับเรามาประกอบทิศอีกทีนะว่าดูเช็คดูว่ามันจะได้ไหมขาน็อตยึดเบอร์10แล้วก็เบอร์8นะครับเอาลูกลอยกลับคืนไปใส่ลูกลอยนะฮะไม่ใช่ใส่เข็มเล็งหาหัวมึงเอ้ยบอกพี่ละขออภัยด้วยพี่น้องครับใส่ชุดลูกเล็งนะครับกลับคืนไปนะแล้วก็เอาสายน้ำมันเนี่ยใส่คืนแล้วก็รอดูอีกแป๊บหนึ่งนะรอดูเทสดูนะตอนนี้นะครับน้ำมันไหลลงไปเรียบร้อยแล้วนะไม่มีการรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นแล้วนะตอนนี้น้ำมันก็ไม่รั่วออกตรงขอบคาบูแล้วแล้วก็ไม่รั่วออกตรงท่อระบายแล้วนะครับ EP นี้จบที่การอาการแรกนะที่เขาแจ้งนะครับให้ซ่อมก็คือน้ำมันรั่วนะครับจบที่การเปลี่ยนเสื้อเข็มลูกลอยแล้วก็เข็มลูกลอยต่อมาเจอการที่2น้ำมันรั่วซึมออกตรงคาบูนะครับก็คือตรงช่วยลูกลอยก็ทำการแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนประเกนนะตัดประเกนใหม่ใส่นะครับหายเรียบร้อยอาการนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ